วัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชม World Class Replay กันซึ่งพลาดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับ Waffen Tracker Up E100 นะครับวันนี้เรามาชมผู้เล่นที่ชื่อว่า Dead Underscore Central นะครับก็เอาลูกปกติมา40ลูกทองมา20นะครับอยู่ในแมปคลิฟเกิดทางฝั่งใต้นะครับซึ่งในเกมนี้อยู่ในห้องเทียบ8ซะด้วยนะหวานเลย8 90นะครับมีจอนข้างละ1คันเท่านั้นนะครับเป็นจอนเทียบ9 Decentral มาโหลดแล้วก็ตั้งสไนตรงลาย2ครับลาย1ลาย2โหลดนานครับถ้ารถเร็วมานี่ก็น่าจะวิ่งขึ้นไปแล้วล่ะนะครับโหลดเสร็จเรียบร้อยแต่เพื่อนเห็นลีโอพาด PTA ครับแต่ว่าอยู่ในซอกนะยิงไม่ได้ครับตรงกลางครับมีชิปเช่นโปรโตไทป์อยู่นะครับเดสเซนทัลสไนจากระยะไกลครับ1นัดโดนแต่เด้งครับ2นัดโดนก็ยังเด้งอยู่ครับ3นัดดินครับ4นัดเงียบ5นัดเด้งครับโอ้โหโอ้โหไปนะครับ5นัดไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้อะไรเลยนะในแมปนี้ในเกมนี้นี่เป็นแมปที่หาที่สไนยากอยู่นะครับมีแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นนะครับแค่ไม่กี่จุดเท่านั้นซึ่งคันนี้นี่มันต้องยิงนอกระยะจริงๆนะเพราะว่ายิงในระยะปั๊บเนี่ยไฟติดมีโอกาสไฟติดสูงมากๆเพราะว่าค่าพลังมันแทบจะไม่มีนะครับแทบจะไม่มีตอนนี้ก็เหมือนจะไปเล่นตรง K5 นะข้างๆสกอร์เปียน G นะตรงนั้นเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่พ้นระยะอยู่นะเอาจริงๆนะเดี๋ยวต้องลองดูครับว่าไปยืนตรงสกอร์เปียน G แล้วเนี่ยมันจะพ้นระยะการตรวจจับหรือเปล่าพ้นอยู่นะครับพ้นอยู่พอดีเลยนะครับใช้ได้เลยคือสามารถยิงตรงกลางได้ยิงชิปเท่นอะไรตรงกลางได้เลยนะครับเดสเซนทัลล้มไม้ครับช่วยพลางอีกสักนิดหนึ่งแล้วทางฝั่งตะวันออกนี่มีวิปเปอร์ล่าแล้วก็ทางฝั่งนี้มี704วิปเปอร์ล่าครับหายไปแล้ววิปเปอร์ล่าอีกทีหนึ่งตรงนี้มีคอนคาเลอร์ด้วยนะครับเห็นตัวแล้วนะฮะถึงนัดเข้าไปครับ597เรียบร้อยครับ2นัดเก็บไปเรียบร้อย1คิวพยายามจะยิงบ้านนะตรงกลางครับ CS52 แหมน่าเสียดายแต่ว่าชิปเทนโปรไทป์เน้นเข้าไปครับเรียบร้อยครับ2คิวโหลดครับ50กว่าวิตอนนี้ก็เน้นไปที่ลูกทองนะโอ้โหน่ายิงจริงๆนะแต่ว่ายังโหลดอยู่อีกนานเลยฮะยังโหลดอยู่อีกนานเลยล่ะสกอร์ยัง3เท่าครับตอนนี้แต่ว่าโดนโถมกันมาอย่างหนักหน่วงนะทางฝั่งตะวันออกตรงกลางแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกทุกด้านนะทุกด้านมากันหมดเลยเดสเซนทัลยังโหลดไม่เสร็จนะครับเห็นหัววิปเปอร่าอยู่โหลดเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ครับแหมน่าเสียดายหกสิบทีพีครับเห็นเพจล่าครับ1นัดเข้าไป2นัดเข้าไปเรียบร้อยวิปเปอร่าเด้งครับอีกทีนึงเรียบร้อยครับเหลืออีกนัดนึงครับ
CS52 ได้ไม่เอ่ยโอ้โหคมครับคมจัดเลยนะฮะได้ไมค์คิวหนึ่งเป็น5คิวครับโหลดไมค์ทีนึงอีกรอบหนึ่งสำหรับลูกทองชุดสุดท้ายแล้วนะตรงจุดนั้นนี่ตรงฝั่งตะวันตกจุดนั้นนี่เยอะมากนะสำหรับทีดีของเขานะขึ้นมาทั้ง704นะครับทั้ง E3 แล้วก็ WT RE100 ก็มานะแต่ละคันนี้น่ายิงทั้งนั้นนะครับนี่นะโอ้โหแต่เนี่ยอยากยิงอยากยิงอยากยิงโอ้เน้นละเกินนะเน้นละเกินรายหนึ่งก็มาครับรายหนึ่งรีโอ PTA นะครับรีโอผ่าน PTA โหลดใกล้เสร็จแล้วนะครับโหลดใกล้เสร็จแล้วบลายหรือเปล่าบลายครับบลายไปนัดหนึ่งนะเอาชัวร์ครับ WT ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ E3 ครับเอ้ามี704ครับ1นัดเข้าไป550 2นัดและอีกนัดหนึ่ง3นัดเรียบร้อยเลยครับ7คิวครับ7คิวครับโอ้โหนักคิวในตำนานมาแล้วนะครับ7คิวแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ลูกทองหมดไปแล้วด้วยนะครับเหลือแต่ลูกธรรมดาครับแต่ว่าลูกธรรมดาก็เอาอยู่นะแหมอยากยิง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 โอ้เน้นละเกินเน้นละเกินจะเน้นอะไรขนาดนั้นเนี่ยนี่ถึงขั้นกับสแปมเลยทีเดียวเนี่ยแล้วในมินิแมปนี่ TS5 วิ่งเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าไฟยังไม่ติดนะ TS5 ทางขวามือครับนี่ครับไม่ได้มาคนเดียวด้วยมากับปืนคู่นะครับแล้วก็สกอร์เปียน G สกอร์เปียนนะครับ1นัดเข้าไป2นัดเข้าไปโอ้เกือบตายปืนคู่ครับ1นัดได้แทร็กด้วย2โอ้โหครับนัดที่2น่าเสียดายโอ้โหนัดที่3น่าเสียดายต้องรีบลงครับแต่ไฟไม่ติดไฟไม่ติดไม่แน่ใจนะว่า Death Central มี6เซนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ต้องโหลดครับโหลดยาวๆเลยฮะหาที่หลบดีๆแล้วฮะอ้าวมีเหมือนกันนะ6เซนแล้วก็โดนเข้ามาแล้วด้วยโดน WT upPanzer 4ยิงเข้ามาแล้วจอนซ้ำมาแต่หลบจอนได้อยู่ครับแล้วก็ลงมาซุปตรงนี้ครับสกอร์10ต่อ11ครับตามอยู่นิดนึงแต่ยังโดนโถมอย่างหนักหน่วงเหมือนเดิมครับโหลดยังไม่เสร็จครับเหลืออีกนิดนึงโหลดใกล้เสร็จแล้วครับโอเคครับโอเคครับ PTA ครับ PTA ครับ1นัดโอ้โหเซฟเพื่อนได้ด้วยนะสุดยอดสุดยอดแล้ว WT อยู่นี่ครับจับ WT แม่หายไปซะแล้วนะครับเหลืออีก4นัดครับในแมกกาซีนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทีมมีเหลือ Death Central กับ ELC Event 90เท่านั้นนะครับแล้ว Death Central นี่เหลือกระสุนอยู่4นัดในรังเพลิงนะฮะ4นัดในแมกกาซีนกับรถตรงเนี้ย2คันนะ TS5 แล้วก็ WTต้องให้เพื่อนช่วยเปิดให้ครับ WT นี่อยู่หลังหินอะขึ้นมาแล้วครับ1นัดเข้าไปได้แทร็กครับ2นัดเน้นแทร็กและอีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับ TS5 ยิงเข้ามาครับโอ้ยหลบจอนได้ด้วยนะครับหลบจอนได้ด้วย9คิวแล้วตอนนี้ Death Central โหลดใหม่ครับในระหว่างโหลดก็ย้ายจุดครับไม่แน่ใจว่าย้ายจุดไปเล่นตรงกลางหรือว่าจะไปเก็บจอนก่อนเก็บจอนก่อนก็ได้นะ
ก็ได้นะครับแล้วดูว่าดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะแล้ว LT ก็มาช่วยเปิดให้ด้วยนะทำงานดีครับทำงานเป็นทีมเวิร์กดีนะครับวิ่งมาจะถึงก็โหลดเสร็จพอดีนะครับโหลดเสร็จพอดีจอนครับ M53 ทับ M55ไปติดก่อนเลยครับเจอนะอยู่นี่ครับนัดเดียวเรียบร้อยครับ10คิวครับแม่โหดจริงๆ10คิวแล้วเหลืออีก4นัดในรังเพลิงเนี่ยในแมกกาซีนนี่อีก4นัดเอาอยู่แน่นอนเขาจะเก็บ11คิวหรือเปล่าแค่นั้นเองเนี่ยอีเวนต์ไล่หาเอาเจอแล้วครับอีเวนต์เจอแล้วขึ้นอยู่กับว่าอีเวนต์จะให้หรือเปล่านะอีเวนต์ไม่สู้ด้วยนะครับอีเวนต์ไม่สู้ด้วยอีเวนต์น่าจะจัดให้นะคันนี้ยกให้เลยนะครับเวลามีเพียงพอนะ3นาทีกว่าๆTS5 ยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเหมือนจะโยกไปทางนู้นหรือเปล่าTS5 ย้ายไปแล้วครับโอ้ไวจริงๆนะไวจริงๆอยู่นี่ครับแม่กว่าจะเจอแล้วเจอด้านข้างซะด้วยโอ้โหนัดแรกอ่ะโอ้โหนัดที่2นัดที่3โอ้ยังโอ้โหโชคดีมากโชคดีมากๆนะสุดท้ายหัวบินนะรางระเบิดแล้วโอ้โหไม่งั้นก็คงต้องโหลดใหม่นะแม่นะสุดท้ายนี่โชคดีมากๆนะโอ้ได้11คิวไม่งั้นนี่ต้องยอมให้อีเวนต์นี่เขาคิวหรือไม่ก็อาจจะต้องเลี้ยงซึ่งยากนะต้องเลี้ยงให้มันโหลดใหม่นี่ยากเลยยากเลยอาจจะต้องยกให้อีเวนต์เลยนะครับก็โชคดีจริงๆนะสำหรับDeath Central นะชื่อก็ตามนี้เลย Death Underscore Central นะสนุกดีสนุกดีจริงๆซึ่งจริงๆแล้วนะดูรูปการแล้วเนี่ยอีเวนต์เนี่ยยกให้แล้วนะครับคันนี้คือยกให้เลยนะครับเพราะว่ามาถึง10คิวแล้วด้วยนะครับก็สนุกจริงๆสำหรับ Waffen Tracker Up E100 M แตกไปเรียบร้อยได้เหรียญ Two Middle มาด้วยนะครับ10คิวขึ้นไปนะก็จะได้เหรียญ นี้นะไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆสำหรับเหรียญ นี้นะครับ High Caliber ปืนลำกล้องใหญ่นะแล้วก็ท็อปกันนะดูยิงไปเพียบนะครับเพียบจริงๆนะ11คิวด้วยกันนะครับได้เงินมา120,000ค่าประสบการณ์ 2,258 นะครับยิงไปทั้งหมด 11,157 ดาเมจ11คิวด้วยกันแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,505 นะครับซึ่งอีเวนต์ก็ทำคะแนนอันดับ2นะคือเขาจะเอาเองก็ได้แต่ว่าเขาก็ยกให้แหละยกให้แน่นอนนะครับยิงไป34นัดเข้าเป้า29เจาะเกราะ21นะครับดาเมจรวม 11,157 นะครับมีแอซิดอีก207นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมค่าซ่อมไป 16,000 ค่ากระสุน 101,000 นะครับแล้วก็ยูโรปัจจัยอีก 20,000 ติดลบไป 18,000 นะครับเป็นเกมที่สนุกจริงสนุกจริงนะฮะแล้วก็เมืองนอกเขาเล่นกันแบบทีมเวิร์กดีแล้วก็มีน้ำใจกันดีนะเท่าที่ดูหลายคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยสนุกดีจริงนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ